สบายๆเนาะเรียนกันแบบสบายๆเพราะว่าเราน่าจะได้อบรมอีคอมเมิร์ซกันมาหลายหลักสูตรแล้วใช่ไหมคะน่าจะเนาะแล้วก็คือแจงก็สอบผ่านทั้งสองระดับมาแล้วอะนะคะก็พอจะรู้ว่าแนวข้อสอบเนี่ยน่าจะประมาณไหนก็เดี๋ยวจะแนะนำทุกคนด้วยนะคะว่าน่าจะทำข้อสอบน่าจะทำประมาณไหนเทคนิคอะไรเงี้ยในช่วงสุดท้ายนะคะแต่ว่าช่วงแรกเนี่ยเรามาทบทวนกันก่อนเนาะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปทบทวนกันก่อนอะค่ะตอนนี้ทุกคนออนไลน์มีติ้งแบบใช้คอมใช่ไหมคะน่าจะใช่ถ้าใช่ก็พยักหน้าอึ่งๆนิดนึงก็ได้ แล้วก็ตอนนี้มือถือของทุกคนยังว่างอยู่ใช่ไหมคะโทรศัพท์มือถือยังว่างอยู่นะคะก็เดี๋ยวเรามาเล่นเล่นอะไรกันแบบผ่อนคลายก่อนเนาะเพราะว่าตั้งแต่8:30ใช่ไหมคะตั้งแต่8:30เนาะโอเคมีคำถามนิดนึงค่ะให้ทุกท่านช่วยได้ตอบให้หน่อยทุกท่านค่ะลองหยิบมือถือขึ้นมานะคะหยิบมือถือขึ้นมานะคะแล้วก็เข้าไปพิมพ์ตัวนี้นะคะเดี๋ยวแจนก๊อปให้ใส่ในแชท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 จะอยู่ทางขวามือนะคะพอดีพอเปิดเต็มจอแล้วแชทไม่มาแป๊บหนึ่งหาแชทไม่เจอเจอแล้วค่ะอยู่พอดีของแจนมันไปอยู่ข้างบนนะคะไม่ได้ใช้มือถือก็ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรนะคะก็เดี๋ยวดูเพื่อนๆนะคะลองเข้าไปที่เว็บไซต์นะคะ menti.com เนาะ menti.com นะคะพอเข้าไปแล้วมันจะให้ถามโค้ดนะคะให้ใส่โค้ด5478411ลองดูนะคะเริ่มตอบกันมาแล้วนะคะเคยกันหมดทุกคนเลยนะคะว้าวนี่แสดงว่าเราเป็นคนออนไลน์อย่างแท้จริงนะคะให้ทำปุ๊บเนี่ยโหเข้ากันมาเลยนะคะถือว่ามีทักษะในการขายออนไลน์สำหรับท่านที่ไม่ได้ตอบในเมนติก็ตอบมาในแชทได้นะคะเคยค่ะโอเคโอ้โอ้กำลังตอบกันอยู่เลยนะคะเอ้ยครับผมสำหรับใครที่ไม่ได้จับโทรศัพท์มือถือนะคะคือไม่มีโทรศัพท์มือถือใช้ก็พยักหน้าพยักเพย่อนงึกๆก็ได้จะได้ดูว่าเราเคยนะนะคะเคยค่ะโอเคนะคะยังตอบเข้ามากันอยู่นะคะเรามีหลายท่านเลยใช่ไหมคะวันนี้เรามีกี่คนคะเป็นร้อยไหมถึงร้อยไหมขึ้นอีกไหมคะหมดหรือยังเอ่ยโ
น่าจะประมาณนี้กันแล้วเนาะ39นะคะยังมีอยู่นะในแชทก็ยังตอบอยู่นะโอเคนะคะแสดงว่าทุกท่านในที่เนี้ยจันถือว่าทุกท่านน่าจะเคยซื้อของออนไลน์กันมาก่อนเลยเนาะใช่ไหมคะว้าวดีจังเลยนะคะทีนี้ในเมื่อทุกท่านเคยซื้อของออนไลน์แล้วนะคะต่อมาค่ะขอถามอีกหนึ่งข้อนะคะสำหรับนักช็อปออนไลน์นักช็อปออนไลน์ทุกท่านนะคะไปกันต่อค่ะท่านเคยซื้อผ่านช่องทางอะไรบ้างคะเหมือนเดิมนะคะเมนตินะคะโค้ดคือ9531นะคะ9423ค่ะเหมือนใบ้หวยไหมเก้าห้าสามหนึ่ง9423ค่ะเลขที่ออกในงวดนี้โอ้มาแล้วนะคะโอ้โหพุ่งกันใหญ่เลยนะคะตอนนี้ช้อปปี้ลาซาด้าเจดีเซ็นทรัลนะคะมาเป็นอันดับที่หนึ่งนะคะรองลงมาคือซื้อกับร้านค้า Facebook นะคะ TikTok Line IG นะคะนี่อยากจะถามมากเลยว่ามีใครเคยซื้อของผ่าน TikTok ไหมถ้าอยู่ด้วยกันนะน่าจะได้ถามนะคะแต่ว่าอันนี้อาจจะตอบมาทางแชทก็ได้นะคะมีใครเคยซื้อของผ่านทาง TikTok ไหมคะมีใครเคยแบบเข้าไปดูพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ใน TikTok ขายของไหมไม่เคยเลยเหรอคะยังนะมีคนตอบมาในแชทด้วยนะคะว่า Shopee Lazada นะคะมีใครเคยช้อปปิ้งใน JD Central ไหมคะอ๋อเคยเข้าไปดูใน TikTok ใช่ไหมเวลาเขาแบบขายของแต่ว่ายังไม่เคยซื้อเนาะกราฟน่าจะหยุดแล้วนะคะหยุดเรียงน่าจะหยุดแล้วเนาะนะคะจากผลสำรวจของพวกเรานะคะน่าจะมีสมาชิกประมาณสักเยอะอยู่ประมาณ100นะคะแต่ว่าอาจจะตอบในเครื่องมือมาได้ไม่ครบเนาะเพราะว่าบางคนใช้โทรศัพท์มือถือไม่ได้ใช่ไหมคะซื้อผ่าน Shopee Lazada JD.com นะคะอันนี้ก็คือเป็นกลุ่มของซื้อผ่านตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เนาะหรือว่าเรียกกันง่ายๆว่าซื้อผ่าน e-marketplace ใช่ไหมคะ Shopee Lazada JD.com นะคะก็คือจริงๆก็เป็นของเซ็นทรัลนะคะแต่ว่าเซ็นทรัลซื้อมานะคะเป็น JD เป็นของจีนใช่ไหมเนาะเยอะที่สุดเลยนะคะรองลงมาก็คืออะไรคะ CF ผ่านเขาเรียกอะไร F กับ CF ใช่ไหมผ่าน Facebook นะ IG TikTok หรือว่า LINE แอดนะคะอันดับที่สามโอ้มันเรียงกันเลยเนาะอ๋อมันเป็นเพราะว่าตอนจันใส่ช้อยจะเลือกอันที่จันซื้อบ่อยที่สุดมั้งใช่ไหม อันดับที่สามก็คือซื้อกับเว็บไซต์ของร้านค้าหรือแบรนด์นั้นโดยตรงใช่ไหมคะเช่นแบบร้านนั้นมีเว็บไซต์อยู่แล้วเป็นแบบเว็บไซต์ของร้านอยู่แล้วนะไม่ได้ขึ้นกับตัวของ Shopee หรือ Lazada หรืออะไรนะคะอันนี้ก็ลองมาเนาะอันดับที่สามอันดับที่สี่ก็คือซื้อในกลุ่มบนโซเชียลมีเดียต่างๆช่วงนี้กำลังฮิตมากเลยนะคะที่น่าจะเพราะว่าคนอยู่บ้านเยอะเนาะว่างมีงานอดิเรกกันเยอะนะคะก็เลยจะไปรวมกลุ่มกันบน Facebook Group ใช่ไหมเนาะเราก็มีการรวมกลุ่มกันบน Facebook Group นะคะแล้วก็ไปซื้อขายสินค้าผ่าน Facebook Group เนาะบางคนก็มาไลฟ์ขายของใน Facebook Group บ้างนะคะบางคนก็มาโพสต์ขายของใน Facebook Group บ้างเนาะตอนนี้ Facebook Group โอ้น่าจะ
ที่แจนเข้าก็น่าจะเยอะอยู่เหมือนกันนะคะเย่นเช่นกรุ๊ปแคคตัสเนาะอันนี้ก็กำลังฮิตใช่ไหมคะมีอะไรอีกบ้างที่กำลังฮิตตอนนี้ไม้ด่างใช่ไหมนี้ก็ฮิตเนาะนะคะก็มีการซื้อขายกันผ่าน Facebook กรุ๊ปนะคะซึ่งแต่ละกรุ๊ปก็จะแบ่งไปตามความสนใจของแต่ละคนเนาะถ้าเราสนใจเรื่องไหนแล้วก็ไปเข้าไปในกรุ๊ปนั้นเพื่อไปส่องดูของหรือว่าเอาของไปขายใช่ไหมคะสุดท้ายช่องทางอื่นๆคือช่องทางอะไรเอ่ยพิมพ์แชทมาบอกได้ไหมช่องทางอื่นๆเนี่ยมีใครที่แบบซื้อช่องทางอื่นที่ไม่ได้อยู่ในสามสี่อันข้างต้นไหมคะมีใครแชทมาบอกกันบ้างไหมอะอ๋อเว็บมันอ่านออกชีนเหรอใช่ไหมเขาอ่านว่าชีนปะชีนยูนิโคลถือว่าเป็นเว็บไซต์ของร้านค้าหรือแบรนด์นั้นโดยตรงนะคะลักษณะของการที่เราไปซื้อกับคนที่เป็นร้านหรือว่าเป็นแบรนด์นั้นโดยตรงอ่ะเช่นแบบซื้อกับยูนิโคซื้อกับเว็บของ Nike Adidas อะไรเงี้ยค่ะอันนั้นคือถือว่าเป็นการซื้อกับเว็บไซต์ของร้านนั้นเนาะเป็นเว็บไซต์ของร้านนั้นโดยตรงeBay กับ Amazon นะคะถือว่าเป็น e-marketplace อย่างหนึ่งเนาะแต่ว่าเป็น e-marketplace ประเภทที่เป็นเรียกว่าเป็น cross border นะคะ cross border ก็คือเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ e-marketplace แบบสามารถซื้อข้ามประเทศได้นะคะส่วน eBay เนี่ยมันทำได้สองฟังก์ชันนะ eBay อ่ะเป็นหนึ่งคือเป็นเว็บที่เป็น e-marketplace หนึ่งอันกับอีกหนึ่งอันนะเป็นเว็บที่เป็นเขาเรียกว่าออกชันนะก็คือประมูลสามารถทำได้สองฟังก์ชันซื้อกับร้านบนอ๋ออันนี้คือตอบมาเพิ่มเติมใช่ไหมคะราษฎร์ประชานุเคราะห์สกลเนาะมีให้เว็บมาด้วยนะคะโอเคประมาณหนึ่งนะคะเราจะเห็นได้ว่าเดี๋ยวนี้เราเองแม้แต่เราเองหรือผู้บริโภคเองอะเดี๋ยวนี้เรามีอะไรที่อยากจะซื้อใช่ไหมเราก็มักจะแบบพิมพ์ไปซื้อแบบเราไปที่ e-marketplace เลยกันซะเป็นส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะมาการที่ไปหาสินค้าบนเสิร์ชแบบเสิร์ชแล้วก็หาจะน้อยใช่ไหมคะหรือบางทีอะเราเสิร์ชเสร็จปุ๊บก็มีโค้ดก็มีตัวของแบบโฆษณาขึ้นมาเลยแบบอยากได้อะไรอะไรเงี้ยเสิร์ชปุ๊บก็จะมีโฆษณาขึ้นมาในแบบบล็อกแรกเลยว่าเป็นสินค้าที่อยู่บน e-marketplace อยู่บน Shopee Lazada อะไรเงี้ยเราเคยเห็นใช่ไหมคะงั้นตอนเนี้ยลูกค้าหรือแม้แต่ตัวเราเองอ่ะก็มักจะชอบซื้อบน Shopee กับ Lazada เหตุผลเพราะอะไรอ่ะเพราะมันมีของให้เลือกเยอะเนาะแล้วก็มีโปรโมชั่นส่งฟรีส่วนลดมีแคมเปญต่างๆนะคะเช่นแบบเดือนนี้เดี๋ยวเราก็จะเจอกับอะไรคะเดือนหน้าเดือนสิงหาเจอกับเดือนนี้เดือนเจ็ดเดือนสิงหาเดือนนี้เดือนหกใช่ไหมเดือนหกหรือเดือนเจ็ดเดือนนี้เดือนเจ็ดนะเดือนหน้าเป็นเดือนแปดเดือนแปดเราจะพบกับกิจกรรมของ e-marketplace คืออะไรคะ88ใช่ไหม88ก็เป็นกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างหนึ่งนะคะก็คือเป็นการทำโปรโมชั่นของแบรนด์อย่างหนึ่งนะสังเกตว่าเขาก็จะไม่ได้จะเราจะสังเกตว่าเวลาแบรนด์ใหญ่ๆหรือว่าเวลา e-marketplace นะคะทำโปรโมชั่นเขามักจะไม่ได้ทำตลอดทั้งเดือนใช่ไหมแต่เขาจะเลือกแบบช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งมาเพื่อทำโปรโมชั่นนะคะเพื่อให้คนแบบเหมือนกับว่าเอ้ยรู้สึกว่ามันพิเศษจังเลยทั้งๆที่จริงๆบางทีก็อาจจะไม่พิเศษนะคะเช่นโค้ดส่งฟรีอย่างเงี้ยจริงๆมันก็มีตลอดนะแต่ว่าพอมาเป็นช่วงแบบ88 7788อะไรเงี้ยไม่รู้ทําไมเราถึงอยากซื้อของนะคะเพราะเราถูกการทําโปรโมชั่นในการดึงดูดเนาะโอเคประมาณนี้นะคะเป็นไงกันบ้างคะอยู่กันมาตั้งแต่8:30ตอนนี้10:00แล้วเดี๋ยวอาจารย์จะให้พักเป็นช่วงๆแล้วกันเนาะเพราะว่าการเรียนออนไลน์เนี่ยบางทีทุกท่านบอกว่าโอ้โหเรียนกันยาวๆเลยเป็นไงคะ
คนเรียนก็โอ้ยเหนื่อยนะคะคนสอนก็โอ้เหนื่อยด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าเวลาถามเนี่ยจะแบบไม่สามารถแบบโต้ตอบกันได้ในทันทีเนาะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราก็จะเรียนแล้วก็พักไปเป็นพักๆนะคะทีนี้ก่อนจะไปต่อนะคะมีวิดีโอให้ดูมีวิดีโอให้ดูนะแต่นี้ไม่สอนเลยเนาะมีแต่ให้ดูอะไรก็ไม่รู้นะคะยังไม่ได้สอนอะไรทุกท่านเลยนะเนี่ยมีวิดีโอให้ดูหนึ่งอันนะคะคุณเห็นอะไรในภาพเหล่านี้ขอถามนิดนึงค่ะเสียงไปไหมได้ยินเสียงค่ะได้ยินเสียงค่ะคุณแจนโอเคค่ะไปต่อเลยนะคุณเห็นอะไรในภาพเหล่านี้คุณคงจะเห็นเป็นเรื่องไสยศาสตร์แต่ผมเห็นคนขาดที่ดีคุณคงจะเห็นคนพบทางตายแต่ผมเห็นคนให้ทางออกและคุณคงจะเห็นเป็นเรื่องงมงายแต่ผมเห็นโอกาสสวัสดีครับผมสมานท่านเหือนอดีตเจ้าของสำนักร่างทรงที่ต้องการจะเปลี่ยนสถานที่ที่ดูเสื่อมและงมงายให้ urbanize และ modernize มากขึ้นหลังจากที่ผมนั่งทางนายหารือกับดุตีน้องเหือนท่านแนะนำว่าไปหาผู้เชี่ยวชาญเถอะผมและแบรนด์คอนซัลแทนต์ได้ brainstorm และวาง strategy กันอยู่นานสุดท้ายที่ออกมาเป็นOly Vision สถาบันร่างทรงและจิตวิญญาณหรือ Spiritual Consultant Institute แห่งแรกและแห่งเดียวที่นี่เราใช้ระบบการจัดการที่ทันสมัยด้วยบรรยากาศคอนเทมและโคซีและไฮไลท์ของเราคือมีร่างทรงหลายองค์ให้เลือกบูชาเพื่อครอบคลุมทุกความต้องการทุกแคลไม่ว่าจะเป็นเจ้าพ่อฝ่ายเงินนักแก้กรรมมือวางอันดับหนึ่งชาติที่แล้วบุญกรรมของเจ้าแบ่งออกเป็นอย่างนี้ศีลมันคือบุญสีแดงคือบาปแบ่งออกเป็นกายกรรม 25% วจีกรรม 32% มโนกรรม 28% กรรมของเจ้าจะตามเจ้าทันภายในวันที่28กันยายนนี้เวลา2ทุ่มครึ่งเจ้าแม่จงอางดำเป็นเอกด้านครอบครัวเจ้าแม่ครับเงินคู่ของหนูอยู่ที่ไหนล่ะคะเงินคู่ของเจ้าอยู่ซอยอินทรา24แกนประภาอพาร์ทเมนต์ยูนิตที่226เจ้าพ่อไตรโลกาผู้เชื่อมต่อ3โลกฮัลโหลอาม่าฮัลโหลใครเหรอคุณแม่เองอาม่าอยู่บนนั้นสบายดีไหมสบายดีอ๋อผมก็สบายดีคิดถึงอาม่าจังคิดถึงเหมือนกันมาอยู่ด้วยกันไหมล่ะไม่ดีกว่านอกจากนั้นสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกมาที่สำนักเรายังมีระบบร่างทรงดีลิเวอรี่โดยทุกคนสามารถโทรมาเล่าความทุกข์ใจให้กับคอลเซ็นเตอร์และร่างทรงจะไปเข้าฝันท่านเองช้างอยากเปลี่ยนงานทำยังไงดีอย่าเพิ่งเปลี่ยนงานเลยใจเย็นๆจริงเหรอปลายปีเองก็ได้เรื่องตำแหน่งแล้วนอกจากเซอร์วิสที่ดีแล้วโอลิวิชั่นยังมีโปรดักต์ที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ลิปแบรนด์24/7แจกค่าบาปบุญได้กุมารทองตัวแรกบนเวทีเล่นดอกดีไซน์และมินิมอลประหลัดจิ๊กโพสต์โมเดิร์นวัตถุมงคลชิ้นแรกที่ลงปกครามทั้งหมดนี้ผมเริ่มในการเปลี่ยนความเชื่อของเราเปลี่ยนแนวคิดเดิมเปลี่ยนจนกลายมาเป็น Holy Vision สถาบันร่างทรงที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติผมเปลี่ยนแล้วคุณก็เปลี่ยนได้เปลี่ยนแล้วรวยมาเรียนรู้วิธีเปลี่ยนกับผมสมานตันเถิดที่ดีเร็วๆนี้
นะคะเจอกับคุณสมานตาลเถื่อนไปแล้วนะคะคุณสมานตาลเถื่อนนะคะทำธุรกิจเป็นธุรกิจร่างทรงเนาะแต่ว่าเราจะสังเกตเห็นได้ใช่ไหมคะว่าเอ๊ะธุรกิจร่างทรงของคุณสมานเนี่ยเป็นไงคะมีความแตกต่างจากสำนักร่างทรงที่เราเคยจะว่าเคยเจอก็แจนก็ยังไม่เคยไปนะสำนักร่างทรงนะคะต่างจากที่เราจินตนาการใช่ไหมคะอันนั้นก็คือเราจะได้ยินคำที่คุณสมานพูดว่าพูดตลอดว่าคุณสมานนะคะมีวิสัยทัศน์นะคะในการที่จะเป็นสำนักร่างทรงที่ Urban Nice นั่นหมายถึงมีความเป็นมีความเป็นในเมืองอ่ะมีความเป็นคนเมืองนะนะคะแล้วก็ Modern Nice ก็คืออะไรคะโมเดิร์นไนซ์ก็คือมีความทันสมัยเนาะเราก็จะสังเกตว่าโหธุรกิจของคุณสมานนะคะเป็นไงคะสถานที่นะสำนักร่างทรงของเขาดูดีเลยใช่ไหมมีการออกแบบดูดีที่ทันสมัยนะคะมีบริการที่เป็นไงคะใช้เทคโนโลยีเข้ามาเนาะมีอะไรอีกคะมีสินค้าที่เป็นไงคะมีดีไซน์นะซึ่งตรงกับอะไรคะตรงกับวิชั่นเนาะก็คือวิสัยทัศน์ที่เขาวางเอาไว้นะคะว่าเขาจะเป็นสำนักร่างทรงที่ดูเป็นแบบเป็นสำนักร่างทรงที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะถ้าภาษาบ้านเราแบบเป็นเหมือนเราจะแยกความแบบความเป็นในเมืองกับความชนบทนะคะก็คือเป็นแบบมีความเป็นในเมืองแล้วก็มีความทันสมัยได้นะคะอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่สำคัญนะไม่ว่าเราจะประกอบธุรกิจอะไรก็แล้วแต่นะคะการที่เรากำหนดวิสัยทัศน์เนาะให้ชัดเจนว่าเราจะทำอะไรไปในแนวทางไหนนะคะอันเนี้ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะที่ไม่ว่าเราจะทำเองหรือว่าเราจะไปช่วยคนอื่นทำเราก็จะต้องยึดหลักตัวนี้ไว้รู้สึกเหงามากรู้สึกเหงาจังเลยแอบมาเห็นหน้าทุกคนนิดนึงนะทีนี้ได้เริ่มเข้าสไลด์กันแล้วนะคะในนี้น่าจะมีทั้งแบบน้องๆมีทั้งคุณครูด้วยใช่ไหมคะมีเยอะเลยเนาะมีหลายท่านเลยนะคะโอเคทีนี้เราจะมาเข้าสู่เนื้อหากันนะคะเริ่มง่วงขึ้นมาทันทีเลยพอเข้าสู่เนื้อหาใช่ไหมคะอย่าเพิ่งง่วงกันนะนะคะวันนี้ชื่อหัวข้อก็บอกว่าเตรียมความพร้อมนะเตรียมความพร้อมเพื่อสอบสมรรถนะด้านอีคอมเมิร์ซทุกคนก็เรียนกันมาหลายหลักสูตรแล้วนะเข้าใจว่ามีเรียนกันมาหลายหลักสูตรเลยนะคะไม่ว่าจะแบบการสร้างร้านค้าออนไลน์ยังไงนะคะการถ่ายรูปสินค้าหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเราเรียนกันมาหมดแล้วเนาะแต่ว่าการทําการตลาดออนไลน์ยังไงนะคะวันนี้เราก็จะไม่ได้ลงรายละเอียดมากนักนะคะแต่เราจะพูดในส่วนของที่ทำให้ทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะฟื้นความจําของเราได้เนาะว่าอ้าวที่ผ่านมาเนี่ยเราเรียนเรื่องอะไรกันแล้วบ้างนะคะแล้วก็ข้อสอบน่าจะออกในเรื่องนี้นะคะอันดับแรกเลยนะจริงๆแล้วเนี่ยค่ะเวลาเราพูดถึงอีคอมเมิร์ซทุกคนคิดว่าอีคอมเมิร์ซก็คือธุรกิจหนึ่งใช่ไหมแต่ว่าจริงๆอะค่ะอีคอมเมิร์ซเนี่ยคืออีคอมเมิร์ซไม่ได้ถือว่าเป็นธุรกิจหนึ่งนะคะแต่อีคอมเมิร์ซเนี่ยถือว่าเป็นเครื่องมือหรือช่องทางที่ช่วยให้ท่านขายสินค้าเดิมนี่แหละค่ะสินค้าของท่านเดิมนี่แหละนะคะช่วยขายนะช่วยขายสินค้าเป็นแค่เครื่องมือเท่านั้นนะคะถามว่าอ่ะอาจารย์คะก็ในเมื่อขายออนไลน์อย่างเดียวขายออนไลน์อย่างเดียวแต่สินค้าของเราเป็นสินค้าของเราคือจริงๆแล้วหัวใจสําคัญของธุรกิจของเราคืออะไรคะคือการเราผลิตสินค้าหรือให้บริการมาสักอย่างใช่ไหมอันนั้นน่ะคือธุรกิจของเราแล้วเราเอาอีคอมเมิร์ซนะคะมาช่วยในการเอามันไปทําให้มันขายได้ขายดีขึ้นหรือเป็นช่องทางอื่นๆนอกจากหน้าร้านนะคะนั่นอีคอมเมิร์ซคือเท่ากับเครื่องมือนะคะหรือช่องทางในการขายสินค้าเนาะหรือบริการนะจะเน้นย้ำนะคะว่าทั้งสินค้าแล้วก็บริการนะคะทีนี้ก่อนที่เราจะเข้าไปสู่ธุรกิจอีคอมเมิร์ซอย่างที่บอกอะค่ะว่าอย่างที่บอกนะว่าอีคอมเมิร์ซอะก็คือเป็นเครื่องมือนี่แหละในการที่เราจะใช้ทำธุรกิจทีนี้ถ้าเราจะขายผ่านอีคอมเมิร์ซให้ดีได้นะคะเราจำเป็นที่จะต้องรู้เรื่องธุรกิจด้วยเนาะ
ถึงจะทำให้เราสามารถที่จะเอาสินค้าเนี่ยไปขายในช่องทางอีคอมเมิร์ซได้นะคะเบสิกเลยที่นักการตลาดทุกคนจะต้องรู้นะจะต้องรู้จักเลยตัวเนี้ยเบสิกเลยนะคะจริงๆตอนนี้มีทางคุณฟิลิปคอตเลอร์นะคะมีตัวใหม่ออกมาแล้วนะแต่ว่าก็ยังคงสามารถใช้ตัวส่วนผสมทางการตลาดตรงนี้นะคะหรือที่เราเรียกว่า 4P นะได้อยู่เหมือนกันนะคะก็ยังคงเป็นหลักการเดิมได้เนาะน้องๆน้องๆเรียนรู้เรื่อง 4P กันไปแล้วใช่ไหมคะ 4P หรือเรียกว่าส่วนผสมทางการตลาดนะคะอันนี้ส่วนผสมทางการตลาดก็คือว่าในการทำธุรกิจหนึ่งเนี่ยค่ะเราจะต้องรู้หรือว่าเราจะต้องวางแผนหรือว่าเราจะต้องตอบคำถามใน 4P ตัวนี้นะคะใน 4P ตัวนี้เพื่อเป็นภาษาอังกฤษใช้คำว่า road map เนาะเพื่อเป็นแนวทางนะคะหรือว่าเป็นแผนที่เราจะเอาไว้ดำเนินธุรกิจให้มันน่าจะแบบขายได้ดีแหละนะคะถ้าเราวางแผนได้ดีนะคะวางแผนได้ดีตอบโจทย์นะตรงกับกลุ่มเป้าหมายเชื่อแน่นอนว่าทุกคนก็จะได้ขายนะคะแล้วก็ขายได้ดีเนาะ 4P มีอะไรบ้างนะคะเรามาดูตัวแรกตัวแรกเนาะจะบอกว่าเรื่องที่พี่ใช้คำว่าพี่แล้วกันเนาะเพราะว่าน่าจะเป็นน้องๆนะคะเรื่องที่พี่บอกไปทั้งหมดนี่นะคัดมาจากในข้อสอบแล้วอุ้ยมีใครว่าอะไรไหมอะทางสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพนะคัดมาจากข้อสอบแล้วว่ามีออกเรื่องนี้ชัวร์นะเตรียมจดได้เลยนะคะ4P นะ4P นะP แรกนะคะ1นะก็คือ Product เนาะ Product คืออะไรคะก็คือสินค้าใช่ไหมทีนี้เราอะจะต้องรู้ก่อนนะว่าเราอะจะขายสินค้าเนี้ยสินค้าเนี่ยคือสินค้าอะไรนะคะนอกจากว่าจะรู้ว่าอะไรนะเราขายอะไรนะสมมุติว่านอกจากว่าเอ้ยเราขายมะพร้าวนะขายน้ำมะพร้าวนะสมมุติใช่ไหมแต่เราอะค่ะแต่เราจะตอบแค่ว่าขายน้ำมะพร้าวไม่ได้ถูกไหมถ้าบอกว่าขายน้ำมะพร้าวเฉยๆมันก็ไม่แตกต่างถูกปะงั้นสินค้าเนี่ยค่ะมันจะต้องเป็นสินค้าที่หนึ่งนะหนึ่งนะก็คือตอบโจทย์กับคนที่อยากขายเราอยากขายน้ำมะพร้าวนี้ให้ใครอันนี้เป็นอันต่อมาที่เราจะต้องตอบในเรื่องของ P1นะจะขายน้ำมะพร้าวอันนี้ให้ใครนะคะแล้วน้ำมะพร้าวอันเนี้ยมันตอบโจทย์กับกลุ่มคนที่เราอยากขายยังไงสมมุตินะว่าเราขายน้ำมะพร้าวใช่ไหมเราบอกว่าน้ำมะพร้าวเนี้ยกลุ่มเป้าหมายหลักของเราคือใครกินน้ำมะพร้าวอ่ะคนท้องสมมุตินะคนท้องจะชอบกินน้ำมะพร้าวเพราะว่าอะไรอ่ะเหตุผลไม่เคยท้องเหมือนกันนะเพราะว่าเห็ดอะไรนะเขาบอกว่าจะเป็นน้ำล้างไขมันหรืออะไรสักอย่างใช่ไหมคะงั้นสินค้าของเราเนี่ยในเมื่อเราขายให้กลุ่มคนท้องเนี่ยคุณสมบัติของสินค้าเนี่ยที่เป็นน้ำมะพร้าวของเราอ่ะมันจะต้องมีความพิเศษกว่าคนอื่นอย่างไรอันนี้เป็นสิ่งที่เวลาที่เราจะขายของอะไรสักอย่าง P แรกอ่ะเราต้องตอบโจทย์ให้ได้ก่อนว่าสินค้าของเราคืออะไรอยากขายให้ใครนะคะแล้วก็มันแตกต่างกับของคู่แข่งในตลาดอย่างไรนะคะหรือเราจะเน้นจุดขายหรือจุดแข็งของเรากับสินค้าเนี้ยเพื่อนำเสนอให้กับลูกค้าได้อย่างไรนะคะอันนี้พีแรกนะเรื่องโปรดักต์นะเราต้องรู้จักสินค้าเราให้ดีรู้ว่าเราจะขายให้ใครนะคะต่อมาพีที่สองก็คือ price นะคะก็คือราคาเนาะทีนี้ราคาสินค้าเนี่ยค่ะเป็นอีกอันนึงเลยที่เราอ่ะจะต้องคิดกับมันให้ดีนะคะหนึ่งคือราคาสินค้าเนี่ยมันจะเริ่มตั้งแต่ต้นทุนการขายและการผลิตต้นทุนการผลิตก่อนนะคะต้นทุนการผลิตก่อนว่าต้นทุนการผลิตมีอยู่เท่าไหร่นะคะแล้วต่อมาก็คือมีต้นทุนการตลาดไหมเท่าไหร่นะคะเราก็จะต้องเอามาคิดคำนวณก่อนอันดับที่หนึ่งนะอันดับที่สองคือทีนี้เรารู้แล้วว่าต้นทุนคืออะไรเราก็จะต้องไปดูว่าเราจะตั้งราคาให้มันเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายนะย้อนกลับขึ้นไปที่กลุ่มเป้าหมายแล้วนะฉะนั้นกลุ่มเป้าหมายอ่ะเป็นสิ่งที่เราต้องกําหนดไว้ตั้งแต่แรกเลยนะคะว่าเราอยากจะขายให้ใครใช่ไหมย้อนกลับไปดูว่าเฮ้ยเราอ่ะจะขายให้เขาอ่ะหนึ่งคือในราคาตลาดอ่ะเขาขายกันอยู่เท่าไหร่
สองคือเรามาคิดว่าเอ๊ะเราจะขายตามราคาตลาดหรือเราจะขายตามราคาต้นทุนแล้วก็กำไรที่เราอยากได้หรือสามก็คือสามก็คือขายแพงกว่าตลาดไปเลยถ้าย้อนกลับไปข้อที่หนึ่งว่าถ้าสินค้าเราอ่ะมีความแตกต่างและกลุ่มเป้าหมายเราสามารถที่จะซื้อได้ยินดีที่จะต้องจ่ายนะราคาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสำคัญเลยคือหนึ่งแน่นอนขึ้นอยู่กับต้นทุนนะคะแต่อีกอันนึงที่สำคัญเลยก็คือว่ามันเป็นเรื่องของราคาที่กลุ่มเป้าหมายหรือคนที่จะเป็นลูกค้าเราอ่ะเขายินดีที่จะจ่ายคำว่ายินดีที่จะจ่ายในที่นี้หมายความว่ายังไงเปรียบเทียบได้กันกับคนที่ซื้อกาแฟทานคนที่ซื้อกาแฟดื่มใช่ไหมเราเคยเห็นกาแฟสมมุตินะเรามีร้านกาแฟเนี่ยที่ขายอยู่ที่ไหนเดียหน้าโรงเรียนใช่ไหมคะที่เป็นรถเข็นเนาะพวกกาแฟเครื่องดื่มใช่ไหมตกแก้วละเท่าไหร่คะน่าจะ20-25อะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะกับอีกอันนึงคือกาแฟที่อยู่ในปั๊มที่เราชอบไปซื้อเนาะกาแฟอเมซอนใช่ไหมราคาแก้วละเท่าไหร่คะกาแฟอเมซอนแจนก็ไม่เคยซื้อนะ60ใช่ไหมโอ้ต่างกันกี่เท่าคะ1 เท่าตัวเลยเนาะใช่ไหมนะคะต่างกัน1 เท่าตัวเลยแต่ถามว่าใครยินดีที่จะจ่าย25 บาทแล้วใครยินดีที่จะจ่าย60 บาทนั่นหมายความว่ากลุ่มคนที่จะซื้อนะไม่เหมือนกันใช่ไหมสมมุติว่ากาแฟหรือว่าเครื่องดื่มหรือว่าชาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่แบบขายตามหน้าโรงเรียนกลุ่มคนที่ซื้อคือใครคะแน่นอนว่าคือเป็นนักเรียนซื้อแพงกว่านี้ไม่ได้เพราะว่าให้เงินได้เงินมาโรงเรียนวันละไม่กี่บาทอะไรเงี้ยนะงั้นถ้าเรากลุ่มโฟกัสที่กลุ่มเป้าหมายนี้ใช่ไหมมันก็จะมีราคาที่กลุ่มเป้าหมายเนี้ยสามารถจ่ายได้และรู้สึกยินดีจะจ่ายแต่อย่างสมมุติว่ากลุ่มคนที่เอาไปซื้อกาแฟอเมซอนนั่นหมายความว่าเขาต้องมีรายได้เท่าไหร่คะเยอะกว่ากลุ่มเด็กแน่นอนนะคะแล้วถามว่าจะไปจ่ายแพงกว่าทําไมล่ะทําไมไม่ไปซื้อ25 บาทนะคะอันนี้มันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่อย่างเช่นถ้ากลุ่มเป้าหมายเรารู้สึกว่าคือกลุ่มเป้าหมายเราเป็นคนที่มีเขาเรียกว่าอะไรมีอันจะอย่างเช่นกลุ่มที่เป็นข้าราชการอย่างเงี้ยจะไปซื้อกาแฟ25 บาทแล้วหิ้วมาทุกครั้งก็จะดูแบบนานๆทีไปกินกาแฟแพงๆแล้วก็หิ้วมาก็รู้สึกเป็นไงคะรู้สึกว่าชีวิตก็จะดีๆอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือหมายความว่ามันขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าของเราอ่ะเขายินดีจะจ่ายเพื่ออะไรบางคนแบบยังมีอีกแบรนด์หนึ่งของกาแฟใช่ไหมที่ชื่อว่ากาแฟ Starbucks ใช่ไหมคะ Starbucks เป็นไงแก้วหนึ่งโอ้100 กว่าบาทนะแพงกว่าAmazon ไปอีกใช่ไหมแต่ถามว่าคนที่ไปกิน Starbucks เนี่ยค่ะส่วนใหญ่กินเพราะอะไรในเมื่อรสชาติกาแฟนะเอาจริงๆไม่ได้ต่างกันแต่เวลาคนไปกิน Starbucks ที่ไรถ่ายรูปทุกทีไหมถ่ายนะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเขาอ่ะไม่ได้ซื้อกาแฟแต่เขาซื้ออะไรคะเขาซื้อภาพลักษณ์แหละฉะนั้นอันนี้คือเป็นวิธีการตั้งราคาเราต้องคิดให้ออกว่าลูกค้าเนี่ยเขาซื้ออะไรจากสินค้าของเรานะซื้อตัวสินค้าเลยกินอิ่มอร่อยหรือว่าซื้อตัวสินค้าแหละแต่ต้องการซื้อภาพลักษณ์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นวิธีการตั้งราคานะต่อมาค่ะ P ตัวที่สามก็คือโปรโมชั่นในที่เนี้ยพอพูดถึงเรื่องคำว่าโปรโมชั่นทุกคนจะต้องแบบว่าอ๋อส่วนลดแต่คำว่าส่วนลดนะหรือที่เราพูดกันว่าติดปากกันว่าโปรโมชั่นเนี่ยจริงๆอะค่ะการให้ส่วนลดหรือการมีแคมเปญนะจะใช้คำว่าแคมเปญพวกลดราคาส่งฟรีหรืออะไรเงี้ยอันนี้มันเป็นส่วนหนึ่งของ P ตัวที่สามของโปรโมชั่นนะ P ตัวที่สามโปรโมชั่นเนี่ยมันมีรายละเอียดมากกว่านั้นค่ะคือมันจะต้องคิดไปถึงว่าเฮ้ยถ้ากลุ่มลูกค้าของเราเป็นคนเนี้ยนะคะเราจะใช้อะไรในการสื่อสารตัวแคมเปญโปรโมชั่นของเราอะออกไปหาเขาเช่นถ้าสมมติว่าลูกค้าเรานะเป็น
เป็นคนที่ถ้าเป็นเด็กเนาะเดี๋ยวนี้เด็กชอบเล่น TikTok ใช่ไหมไม่คืออาจจะไม่ใช่แบบเป็นคนที่ถ่ายลง TikTok อะแต่ว่าเป็นคนที่ชอบดู TikTok ใช่ไหมคะฉะนั้นเอ้ยถ้าสมมติว่าเราอยากจะทำโฆษณานะโฆษณาให้บอกว่าเออตอนนี้ช่วงนี้ฉันลดลดแล้วสินค้าเรานะเป็นสินค้าสำหรับกลุ่มเด็กหรือวัยรุ่นอะไรเงี้ยค่ะเป็นสินค้าอะไรดีอะเด็กวัยรุ่นซื้ออะไรอะอย่างตอนนี้หลานแจนเขาซื้ออะไรนะป๊อปอิดอะเออไอที่มันเป็นแบบเป็นแผ่นยางๆแล้วก็มีตุ่มสเก็ตบอร์ดมีคนบอกสเก็ตบอร์ดเซิร์ฟสเก็ตใช่ไหมที่เขากำลังฮิตๆใช่ไหมคะถ้าสมมติว่ากลุ่มลูกค้าเราสมมติว่าเราขายเซิร์ฟสเก็ตนะกลุ่มลูกค้าเราเป็นแบบวัยรุ่นอะไรเงี้ยอาจจะมีเงินบ้างต้องมีเงินแหละคือขอพ่อแม่ซื้อถ้าสมมติว่าเราจะโฆษณาขายสเก็ตอะไรเงี้ยเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเราต้องดูก่อนว่าเฮ้ยกลุ่มคนที่เล่นแบบไอเซิร์ฟสเก็ตเนี่ยเขาไปอยู่ไหนกันบ้างหรือว่าเด็กวัยรุ่นอะไรเงี้ยค่ะอย่างเด็กวัยรุ่นชอบ TikTok ใช่ไหมเราอาจจะไปลงแบบคลิปแบบของร้านใน TikTok อะไรเงี้ยหรือว่าเด็กวัยรุ่นเดี๋ยวนี้เล่น Facebook มั้ยไม่ค่อยเล่นเนาะใช่ไหมเดี๋ยวนี้เด็กวัยรุ่นเล่นอะไรคะเล่นครับIG เล่น IG เล่นอะไรคะ Twitter ใช่ไหมเล่น TikTok ใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้คนจะดู YouTube ไม่ค่อยมากเท่าไหร่แต่ว่าจะชอบดู TikTok มากกว่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้วัยรุ่นใจร้อนเนาะดูอะไรยาวๆไม่ค่อยได้ใช่ไหมคะจะไปชอบไปดูใน TikTok มากกว่าอันเนี้ยเราก็ต้องวิเคราะห์ก่อนว่ากลุ่มลูกค้าเราเป็นใครนะคะแล้วเราก็ไปใช้ช่องทางนั้นน่ะในการสื่อสารตัวโปรโมชั่นนะคะแล้วอีกอย่างนึงก็คือนอกจากเลือกช่องทางที่เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายแล้วนะข้อความการใช้ข้อความต่างๆการคุยกับวัยรุ่นกับการคุยกับผู้สูงอายุเหมือนกันไหมไม่เหมือนเนาะใช่ไหมคะวัยรุ่นจะต้องมีแบบการใช้คำหรือคำพิเศษหรือภาษาที่แบบแสลงไปของวัยรุ่นต่างๆถ้าสมมุติว่าอันนี้ค่ะมันเป็นอยู่ในเรื่องของโปรโมชั่นทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหนึ่งคือเลือกว่าเราจะโปรโมทสินค้าของเราหรือว่าโปรโมชั่นของเราไปในช่องทางไหนที่เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายการใช้ภาษาต่างๆนะคะมันมีรายละเอียดกว่านั้นอีกรวมไปถึงว่าอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเราจะใช้พรีเซนเตอร์นะใช้พรีเซนเตอร์หรือใช้รูปนะเราควรจะต้องใช้ใครนะคะนี่ก็เป็นอีกอันนึงเนาะใช่ไหมอย่างเช่นมันมีเครื่องสำอางแต่ว่าจะนานมาแล้วนะคะอยู่อันนึงที่บอกว่าเป็นเซรั่มลดเลือนริ้วรอยนะแล้วเขาใช้พรีเซนเตอร์คือพี่ก้องสหรัฐรู้จักพี่ก้องสหรัฐกันใช่ไหมคะไม่รู้น้องๆไม่รู้ใช่ไหมแต่ว่ารู้จักแต่ว่าพี่ก้องอะค่ะเป็นผู้ชายสูงอายุที่ยังดูดีอยู่แบบเหมือนกับแบบว่าถูกสตาฟไว้อะหน้าแกนะถูกสตาฟไว้แบบตั้งแต่สมัยแกเป็นหนุ่มๆอะไรเงี้ยค่ะงั้นหูยเราเนี่ยที่เป็นคนที่แบบเริ่มมีริ้วรอยแล้วเห็นพรีเซนเตอร์แบบพี่ก้องนะที่แบบว่าโอ้แกยังเหมือนเมื่อ20 30ปีที่แล้วเลยเป็นไงคะอยากซื้อตามไหมอยากซื้อตามเนาะงั้นเรื่องโปรโมชั่นทั้งหมดอะค่ะมันจะถูกมันเราจะต้องวิเคราะห์ในเรื่องต่างๆเหล่านี้นะไม่ใช่แค่บอกว่าเอ้ยวันนี้ฉันจะออกโปรลด 20% นะคะจะไม่ใช่แค่นั้นมันจะละเอียดตั้งแต่ว่า1คือเราจะแน่นอนหนึ่งคือเราจะออกโปรโมชั่นหรือแม้แต่ว่าเราจะนำเสนอสินค้าของเราอ่ะให้ลูกค้ารู้จักได้ยังไงนะคะเราจะเลือกช่องทางไหนบ้างในการสื่อสารกับลูกค้านะคะแล้วก็ข้อความที่จะสื่อสารไปรูปภาพหรือแม้แต่พรีเซนเตอร์นะคะที่สื่อสารไปแล้วโอ้ลูกค้าจะอ่านแล้วรู้สึกแบบใช่เลยนะคะอันเนี้ยเป็นหนึ่งในเรื่องโปรโมชั่นทั้งหมดเลยนะคะต่อมาอันดับที่4ค่ะplace นะคะก็คือช่องทางการขายนะคะช่องทางการขายเนี่ยแหละค่ะอันนี้แหละนะที่
e-commerce ก็เป็นหนึ่งใน place นะคะเป็นหนึ่งใน p ตัวที่4ก็คือช่องทางการขายการจัดจำหน่ายเนาะนี่เมื่อก่อนเนี่ยตอนที่มันยังไม่มีออนไลน์ใช่ไหมเราทําได้อย่างเดียวคือเรื่องของการไปเปิดหน้าร้านเนาะหรือการไปเขาเรียกว่าอะไรอะไปขายตามตลาดนัดไปเปิดหน้าร้านมันก็คือเป็นเรื่องของเปิดหน้าร้านแต่เดี๋ยวนี้เป็นไงคะพอมีอีคอมเมิร์ซเข้ามาเพลสตัวเนี้ยทําให้เรามีช่องทางในการที่ขายสินค้าได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นเนาะเมื่อก่อนอย่างสมมติว่าโอ๊ยเราขายอยู่จะยกตัวอย่างอะไรดีอะ เดี๋ยวแบบยกตัวอย่างไปเก่าๆน้องๆไม่เข้าน้องๆไม่รู้จักอ่ะเป็นอุ๊ยน้องๆรู้จักร้านสลัดที่ชื่อว่าโอ้กับจูไหมคะโอ้กับจูเนี่ยตอนแรกเปิดอยู่เชียงใหม่อันนี้ให้คิดถึงว่าถ้าสมมติว่าเราอ่ะไม่สามารถเอาอีคอมเมิร์ซมาช่วยในเรื่องของการกระจายสินค้าแบบไม่มีขีดจำกัดได้ใช่ไหมโอ้กับจูเนี่ยเป็นร้านขายสลัดอยู่ที่เชียงใหม่ดังมากเลยแต่ถ้าจะใครจะไปกินน่ะต้องไปอยู่เชียงใหม่ต้องไปกินที่เชียงใหม่ใช่ไหมทีนี้วิธีการที่เขาจะสามารถเอาสินค้าเขาอะกระจายไปที่ต่างๆได้คือเขาต้องลงไปเปิดร้านในจังหวัดต่างๆที่เขาคิดว่าน่าจะมีกลุ่มเป้าหมายของเขาใช่ไหมซึ่งแบบเฮ้ยลำบากไหมถ้าสมมติว่าเราถ้าเราขายดีแล้วเราจะต้องไปขยายหน้าร้านนะมันลำบากตรงที่ว่าถ้าสมมติว่าเราขยายไปแล้วเกิดสาขาที่เราไปตั้งอยู่อะเฮ้ยมันดันขายไม่ดีใช่ไหมมันก็เป็นการที่จะต้องลงทุนแล้วก็มีความเสี่ยงใช่ไหมคะแต่ไอ้ตัว e-commerce เข้ามาช่วยทำให้เราเหมือนว่าเราสามารถกระจายสินค้าได้เราโดยที่เราไม่ต้องมีต้นทุนหน้าร้านเพิ่มเนาะงั้นสถานที่เนี่ยเป็นอีคอมเมิร์ซเป็นช่องทางหนึ่งก่อนนะเป็นช่องทางหนึ่งที่จะอยู่ในเรื่องของ P อันที่4นะคะก็คือ Place แล้วอีกอันนึงในเรื่องของช่องทางการขายเนี่ยนอกจากที่ว่าเอ้ยฉันไปเปิดร้านได้แบบเยอะๆแล้วอะไรเงี้ยสามารถเปิดร้านได้เยอะๆแล้วอย่างยิ่งอีคอมเมิร์ซเนาะฉันจะไปเปิดร้านที่ไหนก็ได้ใช่ไหมมีอะไรคะ ไม่มีอะไรใช่ไหมน้องพิมพ์ชนกน้องพิมพ์ชนกมือลั่นแน่นอนใช่ไหมโอเคงั้นเราข้ามไปต่อนะคะปรับขออภัยไม่ได้ยินเสียงค่ะปรับเชื่อมอุปกรณ์แล้วค่ะตอนนี้ทุกคนได้ยินแล้วใช่ไหมคะได้ยินแล้วใช่ไหมคะโอเคได้ยินแล้วเนาะนะคะไอตัวของสถานที่นะคะ P ที่4หรือ Place เนี่ยนอกจากที่เอ้ยเราจะรู้สึกว่าอ๋อเดี๋ยวนี้มีอีคอมเมิร์ซใช่ไหมเราจะไปเปิดตรงไหนก็ได้ถูกไหมในเมื่อแบบบางที่มันก็เปิดฟรีด้วยนี่ถูกไหมไปเปิดเยอะ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 เลยแต่ถามว่าจริงๆแล้วค่ะเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราขายในร้านค้าแบบปกตินะเราจะไปขายในที่ขายในพื้นที่ที่แบบไปสุ่มสี่สุ่มห้าขายไหมไม่เนาะเราต้องเป็นอะไรคะเราต้องเลือกทำเลใช่ไหมว่าเฮ้ยทำเลเนี้ยมันน่าจะขายได้มีคนเดินผ่านเยอะหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเรามักจะเลือกทำเลใช่ไหมบนออนไลน์ก็เช่นเดียวกันค่ะในข้อเนี้ยเราจะไปขายสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ได้เราจะต้องเลือกทำเลด้วยเหมือนกันนะคะในที่นี้อย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราขายสินค้าสิ่งหนึ่งที่เห็นชัดเจนเลยคืออย่างเช่นคนที่ขายของแบบขายกับข้าวใช่ไหมเป็นร้านอาหารใช่ไหมคะเป็นร้านอาหารเนี่ยถามว่าเอาไปเปิดขายออนไลน์ขายได้ทุกที่ไหมไม่ได้นะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าอย่างถ้าสมมติว่าเราเป็นร้านอาหารแล้วขายอาหารปรุงสดใช่ไหมต้องกินสดใหม่นะเราจะไปขายในช้อปปี้ลาซาด้าได้ไหมคะไม่ได้ใช่ไหมนะพอกว่าจะส่งของไปถึงลูกค้าเป็นไงคะผัดกะเพราเรานั้นอาจจะขึ้นสวรรค์ไปแล้วเรียบร้อยนะคะไม่ได้ฉะนั้นเวลาเราขายอาหารปรุงสดเราต้องไปขายอีคอมเมิร์ซแบบไหนคะขายแบบกับที่เป็นฟู้ดเดลิเวอรี่ใช่ไหมคะเช่นแบบ Line Man Food Panda มีอะไร Grab ใช่ไหมเนาะโอเคนะคะทุกคน
ทุกคนยังอยู่ด้วยกันนะโอเคอันนี้คือ 4P นะคะส่วนผสมทางการตลาดทวนกันอีกครั้ง 4P มีอะไรบ้างนะคะมี1คือ product คือพูดถึงเรื่องสินค้านะคะว่าเราจะขายอะไรขายให้ใครมีสินค้าเรามีคุณสมบัติอะไรนะคะที่ทำให้เราอ่ะน่าจะขายให้ลูกค้าได้ P ที่2ก็คือเรื่องของการตั้งราคาสินค้าให้1คือเหมาะกับต้นทุนการผลิตนะคะแล้วก็2ก็คือเหมาะลูกค้าของเรายินดีจะจ่ายนะใช้คําว่ายินดีจะจ่าย3ก็คือเรื่องของโปรโมชั่นก็คือว่าเราอาจจะสื่อสารหรือขายสินค้าให้กับลูกค้าเนี่ยค่ะได้อย่างไรเหมาะช่องทางในการสื่อสารไหนที่เหมาะกับกลุ่มลูกค้านะคะแล้วก็สุดท้าย P ตัวที่4 place คือช่องทางการขายนะคะว่าเราจะเลือกขายสินค้าในช่องทางไหนนะคะที่เราจะเจอลูกค้านะคะได้มากที่สุดแล้วก็เหมาะกับการขายของเรานะคะเนาะโอเคทีนี้พักไหมคะเรียนกันมายาวนานเหลือเกินพักเนาะพักได้ไหมคะสัก15นาทีเนาะโอเคนะคะพักสัก15นาทีแล้วเดี๋ยว10:45นะคะมันไม่15ประมาณ10นาทีเนาะ10:50นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ดีไหมยืดเส้นยืดสายกันหน่อยนะคะตอนนี้ทุกคน work from home อยู่บ้านเนี่ยเป็นออฟฟิศซินโดรมกันไปหมดแล้วนะคะเพราะว่านั่งอยู่แต่หน้าจอนะคะบางคนก็ learn from home ใช่ไหมนั่งอยู่กับหน้าจอนะคะเดี๋ยวเจอกันตอน10:50นะคะครับ